สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ามาเจอกับไอนะคะวันนี้วันจันทร์ที่6เดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันชาติสวีเดนค่ะทุกคนเป็นวันชาติสวีเดนก็อยู่ตามเมืองนะคะเขาคงจะมีการเฉลิมฉลองวันชาติหรือว่าเขาอาจจะมีการเดินขบวนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ขุนทรูดัวดมฮอพารอดอีดอกเอ๋อโอเคโอเคมันวีเวียดอินเตอร์มาสกาวีดีเลยอินเตอร์พี่ขุนไม่ตอบก็คือพี่ขุนบอกว่าที่สลอสกูเกนนะคะก็คือเป็นพาร์คนะคะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะในเมืองโกเทนเบิร์กเขาก็มีการเฉลิมฉลองนะคะมีการแบบมีมิวสิกมีวงดนตรีมาเล่นอะไรเงี้ยมีการแดนซ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้สมัยก่อนตอนที่ไอมาใหม่ๆไอก็จะบอกว่ามีความเห่อมากเวลาวันชาติไอก็อยากจะไปดูนะคะไปดูผู้คนไปดูว่าเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเฉลิมฉลองด้วยการเล่นดนตรีนะคะการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้นะคะจากพยากรณ์อากาศที่เราดูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่วันก่อนเราดูว่าวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดเลยนะคะมันจะขึ้นไปถึงประมาณ26องศาแต่ณตอนนี้คือ11โมงครึ่งนะคะแดดยังไม่มาเลยทุกคนไอเดินออกไปนอกชานไอก็รู้สึกแบบเย็นๆวิวๆนะคะก็แบบเอ้ยเซฟร่างกายไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปเจอลมไปเจอความเย็นนะไอจะมีอาการเหมือนแบบเหมือนจะเป็นหวัดนะเหมือนจะเป็นหวัดแต่ว่าอย่างเมื่อวานไปทะเลใช่ไหมคะก็มีความจมูกบี้นะคะกลับมาบ้านก็แบบมึนๆหัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็เลยแบบกินยาแก้ไข้หวัดตอนเย็นนะคะแต่ตื่นเช้ามาอาการก็หายไปนะคะปกติเลยก็วันนี้ไอ้กำลังหุงข้าวอยู่นะคะจะกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วค่อยจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะอาจจะไปเดินดูสวนสาธารณะในเมืองเมืองดอนใกล้ๆบ้านนะคะหรือจะไปเข้าป่าไปหาเฟิร์นวารบิเพราะยังติดใจอยู่ที่เฟิร์นวารบีก็ยังไม่ไปไหนจากเฟิร์นวารบีนะคะยังอยู่ในหัวยังอยู่ในมายความรู้สึกว่าฉันอยากจะไปเก็บมาชิมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่จะไปซีนต่อไปนะคะอยากจะให้ทุกคนดูว่าไอมีกระเป๋าผ้านะคะสะสมกระเป๋าผ้าไม่ได้ต้องการที่จะสะสมหรือไม่ได้ตั้งใจแต่เพียงแต่ว่ามันได้มาด้วยคนให้มานะคะทุกคนอย่างตัวนี้นะคะอันนี้คุณย่าให้มาค่ะมันจะเป็นกระเป๋าผ้าที่ใช้ใยสังเคราะห์นะคะตัวนี้ไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะคะน่าจะเป็นใยสังเคราะห์ที่มาจากรีไซเคิลนะคะสีดำอันนี้เราเอาเก็บไว้นานแล้วนะคุณย่าให้มาเป็นหลายปีแล้วมั้งส่วนตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายจากบริษัทซิกมาค่ะเขาแจกค่ะไม่แน่ใจว่าได้มาจากพี่ขุนไปงานอีเวนต์หรือน้องต้อยไปงานอีเวนต์แล้วให้มาอันนี้คือจำไม่ได้จริงแต่มันก็นานแล้วส่วนตัวนี้นานมากนะคะหลายปีมากตัวนี้เป็นถุงผ้าฝ้ายจากบริษัทเก่าที่ไอเคยทำงานอยู่นะคะดูดิกเวลเนสนะคะก็จะเปื้อนเล็กน้อยนะคะไอเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้ามากเลยทุกคนตัวนี้เป็นของพี่ขุนค่ะอันนี้เขาแขวนไว้รวมกับของไอนะคะเขาปักว่า AE นะคะก็คือ Anders Ericsson ซึ่งตัวนี้ไอไม่แน่ใจว่าพี่ขุนทำเองตอนเขาเด็กๆหรือคุณย่าทำมาให้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นคุณย่าทำความรู้สึกว่าคุณย่าทำนะคะส่วนตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้าที่บริษัทอีเกียแจกนะคะเขาแจกตอนน่าจะครบรอบ50ปีนะคะไอชอบมากเลยนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นถุงตัวนี้ไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะคะเป็นใยสังเคราะห์เหมือนกันตัวนี้เขาจะมีขายที่อีเกียนะคะอันนี้ไอซื้อนานละหลายปีแล้วมันก็จะเป็นสีนี้นะคะตัวนี้เวลาเราไปจับจ่ายใช้สอยนะคะถุงมีความแข็งแรงมากทุกคนนะคะสามารถแบกน้ำหนักได้เยอะนะคะอย่างเวลาไปจ่ายตลาดเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้น่าจะได้จากเวลาไปงานอีเวนต์ของบริษัทหนึ่งนะคะได้มา2ใบค่ะนี่บริษัทต่างๆเวลาเขาทำถุงผ้านี่ก็คือมันก็เป็นการรักโลกนะคะก็คือเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเหมือนเป็นการโฆษณาเพราะอย่างเวลาเราสะพายกระเป๋าไปอย่างเงี้ยทุกคนสะพายถุงผ้าไปเงี้ยถ้าเราหันด้านนี้ออกมันก็จะมีชื่อของบริษัทเขาอะโชว์ออกไปใช่ไหมคะก็จะแบบเหมือนเป็นการโฆษณาไปให้บริษัทนั้นๆไปในตัวอย่างเงี้ยค่ะมันได้ข้อดี2 อย่างนะคะก็กระเป๋าพวกนี้ควรจะพับใส่เป้ใส่กระเป๋าที่เราถือไปทำงานนะคะพับให้มันเป็นเล็กๆค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะไปตลาดจับจ่ายใช้สอยนะคะแบบเร่งด่วนเนี้ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องเอาถุงพลาสติกกลับมาบ้านค่ะเราใช้ถุงผ้าที่เรา
พับไว้นะคะซ่อนไว้ในกระเป๋าถือของเรานะคะหรือเป้นะคะบางไอ้บางคนชอบถือเป้ไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอากระเป๋าพวกนี้ยัดเข้าไปได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ไอ้ไม่ได้ตั้งใจสะสมแต่ก็มีหลายใบเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็คิดว่าจะถือกลับบ้านด้วยนะคะเอาไปให้แม่ใช้เวลาแม่ไปตลาดนะคะแม่กับพ่อไปตลาดเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเยอะเกินไปเราก็ไม่ได้ใช้นะคะโอเคเดี๋ยวไอ้จะไปดูว่าวันนี้ไอ้จะทานอะไรตอนเที่ยงเนาะหมูยอจากช่องฟรีซเลยทุกคนเราก็จะทำการนึ่งเลยนะคะนึ่งทั้งที่เป็นน้ำแข็งนี่แหละก็ฝามันเล็กไปหน่อยแล้วนะอยากจะเล่าทุกคนฟังเมื่อเช้านะคะโทรไปหาคุณย่าเพราะว่าเมื่อวานอ่ะคุณปู่วันเมื่อวานคุณปู่เขาโทรมาแบบขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับอาหารที่แสนอร่อยนะในวันเสาร์อะไรแบบนี้ค่ะไอ้ก็บอกขอบคุณคุณปู่สำหรับคุณปู่โอนเงินเข้าบัญชีให้ไอ้ 3,000 โครนเนาะตอนที่คุณปู่โทรมาคุณปู่บอกว่าคุณย่าน่ะไม่ค่อยสบายนะคะเมื่อวานอากาศร้อนแล้วแบบเหมือนย่าน่ะจะหนวดเหนื่อยกว่าทุกวันพี่ขุนแกก็เลยเป็นห่วงแม่ก็เลยโทรไปไอ้ก็เลยบอกว่าแกบอกว่าวันนี้ฉันจะโทรไปหาแม่วันนี้ฉันจะทำอะไรไอ้ก็บอกว่าการที่จะโทรหาแม่น่ะไม่ต้องแพลนหรอกคือเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงน่ะเราโทรเลยแล้วเราก็ไม่ต้องรอเวลาพี่ขุนแกก็เลยโทรไปเลยค่ะตอน 9:40 นะคะทีนี้พอโทรไปปรากฏว่าโทรศัพท์มันมีปัญหาคือมันไม่ได้ยินเสียงกันและกันคุณย่าเขาก็เลยโทรเข้าเครื่องไอพอโทรเข้าเครื่องไอเสร็จปุ๊บก็เลยได้คุยกันกับไอก่อนนะคะไอก็เลยเล่าให้ฟังว่าโทรศัพท์มันแบบเหมือนมันไม่ได้ยินเสียงคุณย่าพี่ขุนเขาโทรไป2รอบแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแล้วคุณย่าก็โทรกลับมาก็เหมือนแบบประมาณว่ามันเกิดทราฟฟิกอะทุกคนเหมือนคนนึงจะโทรเข้าคนนึงจะโทรไปแล้วเหมือนโทรชนกันนะมันก็เลยเหมือนแบบสัญญาณหายไปเลยอย่างเงี้ยคุณย่าก็เลยโทรเข้าเครื่องไอ้ก็เลยได้คุยกันคุณย่าบอกว่าเนี่ยย่าน่ะจะโอนเงินให้หนูย่าก็คิดจะทำแล้วย่าก็ลืมไปเลยแต่วันนี้ไม่ลืมวันนี้นั่งหน้าคอมแล้วก็โอนไปแต่ไม่มีเลขที่บัญชีหนูก็เลยโอนเข้าเครื่องกันเข้าบัญชีอันเดอร์สนะไอ้ก็บอกคุณย่าว่าเอ้าคุณย่าคุณปู่ก็ให้มาแล้วต้อง 3,000 มันเยอะแล้วแล้วคุณย่าไม่จำเป็นต้องให้แค่มากินข้าวกับหนูอ่ะหนูก็ดีใจแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณย่ากับคุณปู่อ่ะซัพพอร์ตพวกไอ้กับพี่ขุนน่ะตลอดปีเลยตั้งแต่ช่วงที่พี่ขุนแบบหางานให้บริษัทตัวเองแล้วเงินเสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณปู่คุณย่าก็ช่วยเหลือทุกอย่างไปหาก็คือเติมน้ำมันให้บางทีก็แบบโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกแบบเหมือนเป็นเงินซัพพอร์ตอ่ะทุกคนคุณย่าไอ้ก็เลยไอ้พูดไปหมดเลยไอ้พูดคำนี้ออกมาคุณย่าสะอื้นนะคะในเสียงโทรศัพท์คุณย่าก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกไอ้กี้เรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนแม่น่ะอยากให้หนูอะไรประมาณนี้นั่นแหละคุณย่าก็สะอื้นไอ้ก็เห็นท่าทางว่าคุณย่าเริ่มสะอื้นแล้วไอ้ก็บอกว่าคุณย่าเดี๋ยวพี่ขุนจะคุยด้วยนะไอ้ก็เลยยื่นโทรศัพท์ให้พี่ขุนเพราะว่าถ้าคุยกันต่อคุณย่าก็จะร้องไห้คุณย่าน่ะเขาจะชอบแบบเวลาคุยกับไอ้อ่ะเขาจะอ่อนไหวแล้วเขาก็อยากจะร้องไห้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนั่นแหละเนาะไอ้ก็เลยยังไม่รู้ว่าคุณย่าโอนเงินให้ไอ้กี่บาทกี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ขุนบอกว่าด้วยความที่ธนาคารของคุณย่าและธนาคารของพี่ขุนเนี่ยมันต่างธนาคารกันเพราะนั้นการโอนก็อาจจะใช้เวลาประมาณ3วันทำการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเงินขวัญถุงกับการที่ไอ้จะบินกลับไทยรอบนี้นะคะ
ตอนนี้พี่ขุนนำหน้าไปก่อนด้วยสลัดจานใหญ่ของเขานะคะเขาทำเองนะน้ำสลัดก็จากวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะอร่อยไหมนะอร่อยทำเองอร่อยเองส่วนไหนนั้นก็จะตำส้มตำนะคะวันนี้จะใส่พริกแดงจินดาพริกกะเหรี่ยงแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูสวนด้วยค่ะทุกคนซื้อมา3กระสับเลยแล้วก็ฟรีซไว้ยังไม่ได้กินส้มตำเลยทำไมน้ำมูกไหลแล้วล่ะรู้ตัวว่าจะเผ็ดหรือเปล่าวันนี้อยากกินเผ็ดนะคะดูว่าจะรอดไหมผงชูรสหมดแล้วค่ะซื้อผงชูรสมาตั้งแต่ต้นปีนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลแทนนะคะ1ช้อนชาเอ้าไม่ได้หนอกเฉยท้องร้องแล้วหิวข้าวค่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้เหลือน้ำปลาร้าอยู่ยี่ห้อเดียวนะคะของพิมพ์นิพายปกติเราจะตำแบบเอา2ชนิดรวมกันเลยนะคะทุกคนใส่น้ำปลานิดหน่อยเรียบแล้วพอปลาอีกก็พอแล้วปลาเผ็ดน่ารู้เดี๋ยวค่อยยุ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก่อนเอ๊ะทุกคนบอกทุกคนแล้วทำไมเราเชื่อเรื่องที่โกรธอยู่มันเยอะพอสักทีเดียวอัด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 ที่คุณกินไก่ผัดได้บ้างมั้งนี่ค่ะเหลืออยู่ที่หนึ่งพอดีเหมือนว่าเส้นมันเยอะไปนะเนี่ยโอ้ส้มตำโอ้ยน้ำลายแตกจำได้เนาะตอนที่แบบว่ายังเป็นเด็กน้อยเวลาปิดเทอมเนาะไปบ้านตาบ้านยายนะคะไปนานำข้าเจ้าตำมะฮูอยู่เถียงนาใส่แค่ปลาแดกใส่มะพริกกระเทียมตำใส่ปลาแดกกับผงชูรสบางเทื่อบางนาวกับบะหมี่จ้ะยังแซ่บเลยอะ เป็นอย่างคู่มือนี่เฮาคือหาแต่เครื่องปรุงแต่งให้ตำบังหุงเฮาเนาะจริงๆกินอยู่เถียงนานะกินแบบเครื่องบ่ครบก็แซ่บแซ่บแล้วจ้ะเผ็ดจิ๊ดฮันเดสุขุนตำบังหุงสีสันก็จะแซ่บบ่จ้ะมีดูหอมสดส้มตำไม่ค่ะแซ่บเด้อ
แค่ขูดโคกก็จะสำลักแล้วตำหมักหมูกับหมูยอหนึ่งจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีอีกรอบนึงมากินข้าวจ้ะคลิปนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะเฮ็ดไปถ่ายไปสิบอกว่าข้าวเหนียวไอเอาไปหนึ่งใส่แอนหม้อหุงข้าวมันก็เลยเหนียวเหนียวเหนียวแบบข้าวเจ้าเหมือนเราหุงข้าวเจ้านะจ๊ะคือมันปั้นบ่ได้ไอก็เลยต้องกินแบบว่าเอาซ่อมจิ้มเอาเดี๋ยวจะทุกคนมันปั้นบ่ได้อยู่จ้ะมันเหนียวไปเลยทันระเบ้อเสียวมือกินเอามือยิบตำมะหุงแต่ว่าเอาซ่อมจิ้มข้าวเหนียวแซ่บพี่ขุนส้มตำอร่อยมากเลยท้องก็ร้องเมนูฮาวเวียดนามเมสโคลไม่ครับไม่ได้น้องส้มพี่ขุนไม่กินหมูยอคือเคยชิมอยู่แต่นางไม่ชอบนางไม่ชอบหมูยอที่มันมีหนังอุ้ยทุกคนตำหุ่งแซ่บๆบ่ใส่ผงชูรสก็แซ่บจ้ะอิ่มไหมอิ่มว่าเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะบินกันดอกที่ชอบแต่ผักไผ่อะนี่บอกสมาดาวซ้อมดูชอบแต่ริกเสกเกินโอดแหมเอาวันเดย์มอนดัสคุ้มตีหัวที่ไว้เนี่ยมอนดัสอะไรหือจะต้องได้ทูตอ่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนะลูกทอดทุกคนไอ้ก็สิกินตำมะหุ่งมามันไหลด้วยจ้ะ
่ขุนจะกินเค้กไข่ดาว่านะถ้าเราปั้นแรงเนี่ยติดมือแน่นอนเผ็ดมากเค้กนี่ไงตรงนี้ที่โรซ่าเอฟเฟคต์ทุกคนจ๋าไอขออนุญาตลาไปก่อนถ่ายต่อไม่ได้คือมันเผ็ดมากพริกกะเหรี่ยงสุดๆไม่ได้ดูตัวเองกินเนาะกินไปสูดขี้มูกไปคือแบบโคตรไม่สุภาพเลยนะคะไปแล้วไปกินต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายข้าวเหนียวก็ติดมือเลยอร่อยไหมอร่อยกินให้หมดนะแต่ทอดได้อะไรอย่างเงี้ยเทดอกแกค่ะเพื่อน